โอเคครับก็กลับเข้ามาสู่เกมกันเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเครื่องสตรีมเรามีปัญหานะฮะเลยต้องรีเซ็ตไปรอบหนึ่งนะครับผมก็ทำให้ไม่ได้ดูช่วงดราฟกันนะฮะเกมนี้เริ่มมาแล้วเกือบ2นาทีครับด้านล่างนี้ยังไงครับเนี่ยเจอคอกเวิร์กกับทางด้านของชาโดว์ชาแมนมาแก๊งไปฮะเสียชีวิตไปครับวิโดเมเซอร์แล้วเป็นเฟิร์สบัตนะครับของทางด้านพาเนตด็อกนะครับตรงนี้เนี่ยอะไรนะทีมฝั่งเดอะไดก็คือออฟแฟมใช่ครับผมมีโรด้าด้วยนะครับเดี๋ยวโรด้าเล่นอะไรนะตรงนี้น่าจะเป็นบิสเซนแบ็กครับผมแครีครับผมบิสเซนแบ็กโรด้านะครับส่วนทางฝั่งของแพทเดด็อกนะครับแครีเป็นสวิฟต์เอนดิ้งนะครับผมเหมือนจะเล่นในโคโคเอามาตบตัวแท้งนะครับผมครับไม่รู้ว่าใครดับก่อนใครนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นในโคฟอร์สนะที่เอามาตบทางด้านของบิสเซนแบ็กนะแล้วก็เลือกชาโดว์ฟีนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกทางด้านของซิลเวอร์เอ็ดได้นะครับผมครับผมมีตัวเปิดทีมไฟให้อย่างไททันเตอร์ครับหรือว่าจะเป็นคล็อกเวิร์กก็ได้นะครับแล้วก็เอาทาวเวอร์ได้ดีฮะอย่างชาโดว์ชอมแมนนะครับผมแล้วก็มีสกิลแก๊งด้วยนะครับดูทางด้านของเดอะไดกันบ้างนะออแฟมก็มีคิปเปอร์เดอะไลท์นะครับคอยเติมมานาคอยเลี้ยงทางด้านของโรด้าบิสเซนแบ็กอยู่นะฮะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไงครับผมเป็นการเจอกันนะโรด้ากับไททันเตอร์คือผมมองว่าน่าจะเป็นโรด้าที่ได้เปรียบกว่านะฮะช่วงแรกนะครับจนกว่าไทเทนเตอร์จะเลเวลเยอะกว่านี้แล้วเขาอาจจะหนีไปฟาร์มป่าซะมากกว่านะฮะเนื่องจากว่าคราเคนชิลไม่กันทางด้านของสกิลคริสเพลย์ด้วยนะครับใช่ครับผมสลาด้าครับเป็นอีกหนึ่งตัวฮะเป็นซัพพอร์ตของทีมออฟแฟมนะครับแล้วก็วินอมเมนเซอร์เล่นไกลครับตรงนี้ฮะค่อนข้างแปลกตาเลยทีเดียวนะครับผมวินอมเมนเซอร์ฮะยังไงฮะน่าจะดรับมาหลังเนโคโฟนะครับสำหรับเวโนเมเซอร์โอ้ยังไงครับสลาด้าครับผมเข้ามาครัชไป1ทีครับแล้วเหลือนี่ออกไปตะกี้ถ้าไม่ครัชนี่ก็น่าจะโดนตีไปหนักกว่านี้ฮะโหตีแรงมากอินวอล์กเกอร์ครับตะกี้กดอะลาคริตี้ไปด้วยครับผมต้องกดขวดขึ้นมาเลยครับสำหรับชาโดว์ฟีนนะฮะคือดูฮะชาโดว์ฟีนเก็บโซไป17ฮะดาเมจบวก37แต่อินโวเกอร์ฮะไม่มีอะไรเลยฮะยังไม่ใส่สกิลดาเมจบวก42ฮะครับแต่เพียงแต่ว่าโปรเจกต์ตายกระสุนเนี่ยช้ากว่าชาโดว์ฟีนนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วอินโวเกอร์เอามาเป็นนูทาริสแมน2อันเลยนะครับเนี่ยครับผมเอามาเล่งดาเมจเลยนะฮะใช่ฮะก็สำหรับทางด้านของตัวทีมออฟแฟมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีคอมโบอะไรที่เห็นได้ชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเน้นตัวฟาร์มเร็วๆเล่นง่ายๆมากกว่านะฮะครับทางด้านบิสเซนแบ็กนะครับและซัพพอร์ตอย่างคิปเปอร์เดอะไลท์นะครับแล้วก็ยังมีวินอมเมนเซอร์ที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถหนีไปฟาร์มได้อย่างรวดเร็วฮะก็เป็นสลาด้าเนี่ยแหละครับที่ผมมองว่าเล่นยากในเกมนี้เพราะว่าจะดูเหมือนเขาเป็นซับพอร์ตตำแหน่งที่5ซะมากกว่านะครับซึ่งสลาด้ามันต้องการบลิงค์นะถึงจะเล่นทำเกมได้เอามาดูตรงนี้ก่อนนะผมยังไงครับเนี่ยพยายามมาแก๊งอินวอล์กเกอร์ครับแต่ว่าใส่คนไปได้2ตัวโอ้แล้วมาโดนพาวเวอร์คอลตรงนี้ครับซันซอยลงมาครับผมโอ้กลายเป็นอินวอล์กเกอร์ตายก่อนนะผมโอ้คอกเวิร์กตายไปด้วยครับจังหวะนี้สลาด้าเข้ามาไล่ตีครับแล้วสเลทเทอร์นคราชครับคูดาวเร็วมากครับมาปักวอร์ตรงนี้อีกครับจังหวะไล่ครับอีกฝั่งน่าจะไม่ทันเช็คนะครับตะกี้นี้ไม่ชัวร์เหมือนกันก็ไม่กล้าเข้าในทาวเวอร์นะกลัวโดนจุกนะสลาด้าเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะครับไม่มีทางด้านของพอมันชิลนะหรือว่าทางด้านของสเกาชิลแล้วมาเติมยาเติมขวดให้นะครับวอร์มาครับสำหรับคอกเวิร์กครับแล้วสลาด้าปักวอร์ดไปฮะเห็นอยู่ครับเดินถอยมาตะกี้นี้น่าเสียดายครับอินวอล์กเกอร์ตายฮะโดนแก๊งครับผมเอาเพิ่มมาเป็นอินฟิวเลนดรอปครับแล้วกดโคสแนปมาครับแต่ว่าสลาด้าตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ถือว่าตัดสินใจถูกนะไม่งั้นเจอเพราะว่าคอร์กเละแน่นอนครับก็จังหวะมันสักครู่น่าเสียดายตรงที่อินวอล์กตรงนี้ฮะอ้าวยังไงครับเนี่ยไม่มีอัลติเมทครับสำหรับในโคยังเลเวล5อยู่พยายามจะกดโกดเช้าให้ติดสโลนะครับแต่หลุดระยะไปก่อนนะครับผมก็พลาดไปฮะตะกี้นี้ลอดตัวไปครับใช่ครับผมชักเข้าหมดแล้วปล่อยพิษไปพอดีครับเวโนเมเซอร์ก็จังหวะแรกเนี่ยน่าเสียดายที่อินวอล์กเกอร์ตายก่อนทางด้านคล็อกเวิร์กนะครับเพราะไม่งั้นอินวอล์กเกอร์ได้เลเวลอะไรอาจจะดูดีกว่านี้ฮะฮะสกอร์ยัง2ต่อ2ครับแล้วเบเตอร์แบ็คครับเงินนำมาเลยครับโรด้าโอ้โหลบทางด้านของอิลูมิเนตไปได้ครับโอ้แต่ว่าเจอสลาด้าเลื้อยมาเข้ามาอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยรอสลิทเทอร์นคลัชอยู่ครับยังไม่รีบครับกดไปก่อน1ทีครับเอาจะตายเหมือนกันนะเจอแองเคิลสแมชไปเรื่อยๆเจ็บหนักเหมือนกันครับ
เดินถอยมาตรงนี้ Shadow Shaman เดินตามมาครับแต่ว่า Movement Speed น้อยครับตามไม่ทันนะอู้โดย Illuminate ครับแต่ว่ามี Influence Drop อยู่ Six Charge เต็มอยู่นะครับ Tahanter ยังไม่กดนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยการยืนกับ Whistle Back กด Six Charge ไปเลยก็ได้นะครับเพราะยังไงเขาก็กดสกิลเรื่อยๆนะครับ ใช่ครับผมตรงนี้ Clock Work จะโรเททลงมาข้างล่างหรือจะไปเอารูนครับยังไงฮะลองไปเช็คดูก่อนไม่เจอครับฟาร์มเรื่อยๆครับสำหรับ Keeper of the Light เขาเปลี่ยนไอคอนสกิลด้วยนะฮะไอเทมชิ้นใหม่ของเขานะครับมาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมนะครับผมถ้าเป็นกษัตริย์จะมีปีกใช่ไหมยูนิคอร์นมีเขาครับผมก็อลังการเลยทีเดียวโอ้โหฮะยังไงครับผมยังไม่ได้เพราะเธอเลยครับช่วงนี้เงินก็ตามมาครับหักวอร์ดไปครับตรงนี้สลาด้าเดินถอยมาครับข้างล่างเวโนมันเซอร์ก็ยังคงฟาร์มเรื่อยๆครับยังไงครับโอ้แล้วเวโนมัสเกลมาเรียกได้ว่าตะกี้นี้สุดปลายคางครับทางด้านของเนโคก็ฮิลมาเรื่อยๆครับผมก็ทำได้แค่สร้างความน่ารำคาญนะเพราะที่จริงมีทางด้านเมจิกวอร์ดนะครับเพราะว่าเนโคเนี่ยวินอมเนี่ยใช้งูเนี่ยมันสกิลบอร์ดอยู่แล้วนะแล้วยังฮิลตัวเองได้อีกนะกดสลับกันผมว่าเลือดไม่ลดอยู่แล้วนะครับผมครับตรงกลางเหมือนสลาด้าจะเข้าไปแก๊งครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ฮะครับผมเซฟเพาเวอร์ถือมาครับสำหรับชาร์โดฟีนแต่ละเก็บตังค์ซื้อบลิงค์อยู่ฮะตอนนี้สกอร์ยังคง2ต่อ2ครับทางด้านอัลแฟมได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับทางด้านของการเงินเวโนเมเซอร์ก็ฟาร์มป่าเรื่อยๆครับเรียกว่าฟาร์มแบบเซฟๆไปมีการพอสมาจากทางฝั่งของอินวอคเกอร์ครับแลกเล็กน้อยฮะช่วงนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องของฮีโร่กันต่อแล้วกันนะอย่างที่คุณรุทบอกนะครับสำหรับทางฝั่งของออฟแฟมเองดูเป็นฮีโร่ที่เรียกว่าขาดเกินๆเนาะไม่มีตัวกรุ๊ปปิ้งนะฮะใช่ฮะคือไม่ได้มีคอมโบเอกหรือว่าอะไรที่เล่นกันแบบแก๊งอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องพอมีของแล้วมันก็จะเก่งเองอะไรประมาณนี้นะแต่ผมว่ามันจะดีตรงที่มีคีเปอร์อะไรที่อาจจะช่วยใครให้เพื่อนได้อยู่นะฮะใช่ครับผมแล้วก็ต้องมาดูฝีมือของ Keeper the Light แหละนะครับว่าเขาจะฟาร์มเร็วแค่ไหนเพราะว่าถ้าเอาตามค่าเฉลี่ยของโปรเพลเยอร์นะฮะ Keeper the Light ที่ฟาร์มเป็นนะครับเขาจะได้อาการนิ่มประมาณ18นาทีนะฮะถ้าเป็นเกมสูสีนะนะเดี๋ยวมาดู Keeper the Light ตัวนี้นะครับผมถ้าเขาได้อาการนิ่มไวนะครับก็จะสามารถสร้างพื้นที่เล่นให้ทั้ง Invoker นะฮะหรือว่าชนะสลาด้าได้นะครับผมครับก็และอีกอย่างนึงคือเราก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าสลาด้าเนี่ยจะได้บลิงค์เมื่อไหร่เพราะว่าเขาเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ต5ด้วยนะแต่ส่วนทางด้านของ Planet Dog เนี่ยก็ Shadow Fiend ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับแล้ว Clock Work ขอแค่เลเวล6นะครับผมมองว่าถ้า Clock Work เลเวล6เนี่ยเขาอาจจะไปแก๊งนะแล้วถ้าไปแก๊งมิดเลนเนี่ยน่าจะฆ่าได้ไม่ยากครับเพราะว่า Shadow Fiend ก็ดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะจัดไปกับ Titaner ก็ได้เพราะตอนนี้เขาเลเวล6แล้วนะ Titaner มีอันติเมื่อไหร่ก็ไปรวมหัวกันนะไปเอาทาวเวอร์หรือจะไปแก๊งนะครับจัดชุดใหญ่ฮะ Shadow Shaman อาจจะ6พอดีตอนนั้นนะครับผมก็เอาทาวเวอร์ได้ด้วยนะซึ่ง Planet Dog ดูแบบดูว่า เขาดูลงตัวกว่านะไม่ได้บอกว่าเล่นง่ายกว่านะ เพียงแค่ฮีโร่เขาดูลงตัวกว่านะในสายตาผมครับผมตรงนี้มีการฟอร์ติฟายมาจากทางด้านของออฟแฟมนะฮะเหมือนด้านล่างโดนดันอยู่นะครับแล้วคอกเวิร์กมาไล่คีเปอร์เดอะไลท์ไปด้วยครับตะกี้นี้คีเปอร์เดอะไลท์ต้องเดินถอยมาครับแล้วเป็นทางด้านเนโคฟอร์นะที่ออกกรองนะครับผมก็แปลกตาเล็กน้อยฮะแต่ผมมองว่าเขาไม่มีตัวอื่นที่ออกแล้วนะในทีมก็อาจจะว่าช่วงกลางเกมเขาจะดูได้เปรียบกว่าออกกองมาอีกเสริมทีมไฟเข้าไปอีกนะครับให้ดูได้เปรียบขึ้นไปอีกนะครับส่วนตรงนี้ฮะวิสเซนแบ็กต้องเร่งการเงินนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวเดียวที่ฟาร์มง่ายที่สุดในตรงนี้แล้วนะเหมือนจะมีสแต็กมาด้วยนะตะกี้นี้สำหรับ Ancient Cleave นะครับครับผมการเงินก็นำอยู่ได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ส่งสลาด้าไปฝากนะครับผม
ถือว่าแบ่งเลเวลและการเงินได้ดีฮะสลาด้ามีเงิน 1,000 แล้วฮะก็เข้าใกล้บริงก็ไปเรื่อยๆครับครับผมคิดว่าถ้าไม่ตายนะครับ14นาทีเขาน่าจะได้นะครับผมตรงนี้ Shadow Fin เอามาเป็น Attack Speed ครับสำหรับชาเลนจ์เลเวล10แล้วก็เหมือนว่าเขาแทนจะออกเป็น Shadow Blade อยู่ฮะยังไงครับโลด้าเหมือนจะไปซ้อนด้านบนครับงานเข้าครับสำหรับ Shadow Shaman โดนเลื้อยมาคราชครับแล้วมีสัตว์ไม่รอดลาเวทละเสียลาเวทไปฟรีๆด้วยครับกับการที่จะช่วย Shadow Shaman ครับคือผมเห็นแล้วนะว่าเขามีเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะใช้นะเพราะมันช่วย Shadow Shaman ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่กี้ต่อให้ไม่สั่นสไวผมว่าก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะฮะใช่เพราะว่าสะบัดหนามอีกทีเดียวตายแล้วนะครับครับโอ้โหคือลงทุนมากนะฮะช่วย Shadow Shamanโอ้ลาเวทตะกี้นี้โอ้ยโอ้แล้วมีอิลูมิเนตมาด้วยจากด้านบนครับตะกี้การดาฟครับปล่อยอิลูมิเนตมาถึงกับช็อกครับเขาเพิ่มอยู่ๆก็มีเปกาซัสพุ่งชนนะโอ้เจ็บหนักเลยโอ้ได้ไงครับเนี่ยข้างล่างโรด้าวอลมาครับผมต้องยอมถอยครับขู่ฮะขู่ไปใช่แล้วโดนดีนายทาวเวอร์นะครับผมโรด้ามาแบบไม่มีมานาเลยนะตรงนี้ยูเทแบ็กโอ้ขึ้นเป็นฮูดออฟดีเฟนส์ครับครับผมก็วินอมเมนเซอร์นะเลือกทาเลนต์เป็น 30% นะครับ EXP นะครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วและนี่จะออกเป็นทางด้านของ Well of Discord นะครับตามด้วย Blink ฮะก็คือจะแบบเป็นตัวยังเขาเรียกว่าไงดีนะเปิดดาเมจฮะแล้วก็อาจจะยอมตายไปเลยนะครับเพราะวินคอมเมนเซอร์มันเข้าไปส่วนใหญ่จะตายอยู่แล้วนะแต่ก็ทำดาเมจให้สูงสุดจาก Well of Discord นะทำดาเมจได้มากทีเดียวมาดูว่าทางด้านของ Planet On เนี่ยจะมีใครออกของแก้มาบ้างนะครับ Titan เนี่ยฮะน่าจะออกไปแน่นอนนะครับแต่ต้องมีคนออกเมคานิซึมอีกนะเนี่ยฮะเป็น Necrophos นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยคงมาเจออินโวตรงกลางครับแล้วด้านบน Shadow Fiend โรเตทไปเพื่อดันป้อมครับทางฝั่งของออฟแฟมไม่น่าจะมากันนะฮะครับผมมากันถึง4คนเลยเดียวครับ Planet Dog ตรงกลางยังไงครับเนี่ย Necrophos จะโดนลุมล้อมจับหรือเปล่าครับสลาด้ารอจังหวะอยู่ที่หลังป้อม1ครับผมจะฆ่าเขาก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องระวังนะครับโกสต์ชาวหรือว่าคือการกดโกสต์ชาวจากกับเมจิกสติ๊กเนี่ยสามารถเด้งเลือดได้ถึง2เท่าด้วยนะฮะ บางทีอาจจะโดนพิกไฟได้เลยนะครับแล้วอยู่ติดทาวเวอร์ฮะโดนวาร์ปซ้อนได้ง่ายๆนะครับผมแล้วยังคงออย่างต่อเนื่องกำลังจะมีราเวทแล้วด้วยนะครับผมโรด้าได้ทางด้านของ Hood of Defense มานะครับน่าจะถอยแล้วนะฮะจังหวะนี้รอดักฆ่าหรือเปล่าโอ้แล้วมา5คนแล้วนะครับผมมีฮุกช็อตนะคอฟเวิร์กเลเวล6แล้วนะครับโอ้ยังไงครับเนี่ยน่าจะรอดักอยู่ครับจะตัดใครฮะโรด้าหรือคิปเปอร์เดอะไลท์ฮะเห็นตำแหน่งอ้าวโรด้าครับผมจะล้อมจับมาครับผมไม่น่ารอดครับโดนทั้งลาเวทแล้วโดนทั้งโอ้โหเกี่ยวอะรีเควมครับผมเขาจะไปตายยังไงครับเนี่ยเขาเวิร์กโดนซันไซด์ไปฮะแต่ตะกี้นี้โรด้าก็ไม่รอดกันครับเรียกไป3อัลติเมทใหญ่ครับครับผมก็ต้องนะถ้าซาลาด้ามีบลิงแล้วมาซ้อนผมว่าอีกแบบนึงเลยครับผมไม่ใช่3อัลติเมทดิ4อัลติเมทด้วยฮุกช็อตเข้าไปนะฮะครับผมลิควิมนะฮะไซด์ออฟไวท์นะครับโอ้แล้วก็ไทเทนราเวดอีกโอ้โหเพื่อบิตเติ้ลแพ็คโดยเฉพาะเลยนะครับครับผมก็โอเคฮะก็จ่ายไปก็ถือว่าโอเคค่าตัวคอได้ก็คุ้มแล้วครับผมก็อยากย้ายกันไปฟาร์มกันต่อนะครับยังไงฮะเลเวล6แล้วนะฮะยังเอายังไม่6อีกนะฮะ Shadow Shaman มาเก็บเลเวลด้านล่างนะครับผมสลาด้าได้บิง54นาทีเป๊ะเลยนะฮะโอ้อะไรจะแม่นขนาดนั้นนะการพรีดิกของผม มาดูตรงนี้ต่อฮะไดอินวีมาว่าไงฮะดูเหมือนจะเลื้อยไปโอ้ตายได้นะผมซันซอยอินวีเข้ามาแล้วฮะน่าจะไม่รอดครับทั้งซันไซทั้งโอ้มานาพอหรือเปล่าฮะโอ้อ้าวยังไงครับแล้วมานาไม่พอครับช้าไปครับผมอินโวกโอ้แต่ตีแรงมากครับผมโดนทางด้านแอมพลิฟายดาเมจไปฮะครับตีแรงเหลือเกินนะอินโวเกอร์โอ้แล้วด้านบนนะเรียบร้อยครับวินอมันเตอร์ด้านล่างไปแกงได้ตัวหนึ่งครับตรงกลางตีป้อมได้แต่ด้านบนโดนลุมเหมือนกันใช่ฮะเสียวินอมเมนเซอร์ไปนะครับมีวอร์ดของทางด้านทีมพาเนตด็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นคอกเวิร์กฮุกช็อตเข้ามาก่อนนะฮะครับดูอันติเมทคูลดาวอยู่อินวอเกอร์ครับผมตรงนี้ฮะ
โอ้ได้แล้วนะฮะอาการนิมสเตอร์ฮะเหลือแค่มาส่งเท่านั้นเองนะครับผมโอ้แต่ว่าไก่ตายไปครับโอ้ผมก็ว่าทำไมตะกี้สลาด้ายังไม่มีบลิงคือมาส่งไก่แต่ว่าเออใช่นะครับผมไม่รู้ว่าเคลียร์ไปโดนตัดตรงไหนนะฮะโอ้แล้วโรด้าเนี่ยฮะพอแซกเอนเชียนได้เรื่อยๆเขาก็ฟาร์มไวนะฮะขโมยไปโดนใช่ฮะตัวใหญ่ด้วยนะตะกี้หายไป74บาทนะดูคลิปว่าเดอะไลท์กันบ้างนะครับผมยังไงฮะก็ถือว่าเป็นคลิปว่าเดอะไลท์ที่ฟาร์มช้านะเพราะว่าแบ่งการออกวอร์ดไปทางด้านสลาด้าด้วยนะฮะจากสลาด้าครับเหมือนเกมนี้จะให้สลาด้าเป็นซับ4มากกว่านะฮะคลิปเปอร์อะไรดูเหมือนจะไม่รีบอีโมเกอร์วอร์ปลงมาครับด้านบนมาดันกันต่ออีกแล้วครับมีอันติเมทกันทุกคนยังไงครับเนี่ยแล้วโรด้ามากันไม่เข็ดครับผมโรด้ากลับมาชวนท่านโอ้ฮุกช็อตฮะเปิดมาเหมือนเดิมโอ้แต่จังหวะนี้มันไกลเกินไปฮะไม่เข้าไปคอกเวิร์กดันโรด้ากลับมานะโอ้แล้วผมว่ายังไงฮะโรด้าสู้ไหมนะฮะเอาแล้วผมไล่แล้วกัดเป้ากัดเป้าไม่กลัวอยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงครับเดี๋ยวฮุกช็อตไปแล้วด้วยนะผมนิดหน่อยครับตรงนี้ทางด้านของออฟแฟมก็น่าจะพร้อมแล้วนะฮะโอ้สลาด้าเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีบลิงครับโอ้ลงสังอู้มาก่อนครับชาโดชาแมนโรด้ายังไม่สนใจครับเพราะว่ามีทางด้านของแวนการ์ดอยู่ครับสังอู้ทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โดนปิดทางไว้ทางด้านของคอกเวิร์กครับแล้วโดนจับด้วยชาเคิลจังหวะนี้เข้ามาลงทอร์นาโดสวยนะครับไม่รอดครับเสียชีวิตโอ้แล้วเข้ามาสตาร์ทได้2คนครับตะกี้ไม่โดนทางด้านของเนโคโฟนะครับครับผมโอ้น่าเสียดายครับผมคืออินโวก็เข้าไปใส่ทางด้านของเมทิโอไม่ทันนะครับมันไกลไปนะโอ้โหแม้ว่าจะเมทิโอสวยแล้วนะเอ้ยขอโทษนะไซโคนสวยนะเมื่อครู่ครับโรด้าก็เก๋าเกินไปนิดนึงนะคือมันพ้นตำแหน่งระยะงูแล้วเนี่ยเพื่อนก็เข้ายากแล้วนะที่จริงไม่น่าเลยตรงนี้นะเอาเพลงมากครับใช่ครับผมเจอ power cock ตัดทางไว้อีกเพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้ครับเอาตรงนี้ไอ้คู่ฮะฮุกช็อตโดนด้านหลังครับด้านหน้าก็โดนตีอยู่อ่ะยังไงครับเนี่ยชาโดฟีนเลสไม่โดนไปหนึ่งทีครับตรงนี้คีเปอร์อะไรไม่รอดครับครับผมแต่ด้านล่างฮะเขาแหกบ้านแล้วนะครับผมยังไงฮะออริแอนเก่านะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับผู้เล่นมีแค่โรด้าคนเดียวนะครับโรด้าบอกแรดใช่เวสเซอร์แรดจะสอนให้นายเองนะ NIP นี่น่าจะเป็นผู้เล่นจาก NIP สักส่วนใหญ่นะมีเนี่ยแล้วก็นี่อินซาเนียนะฮะนี่คั่วก็ NIP นะถ้าผมจำไม่ผิดครับมีการพอสมาครับจากเพลย์ด็อกอ๋อสักครู่ครับผมไม่ชัวร์ว่าโซนนี้เอากี่ทีมนะฮะโซนนี้น่าจะหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นยุโรปครับผมอ๋อยุโรปใช่ครับเพราะว่าเราดูซีเอ็นไม่ทันแล้วนะเอ้ยถ้ายุโรป2นี่แบบนี้ก็ได้เข้าทั้ง2ทีมอะครับคืนนี้เป็นควอลิฟายวันแรกนะครับก็จะได้เข้าแค่คู่ทีมชนะเลิศวันเดียวมีควอลิฟาย2ครั้งใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะมีควอลิฟายครั้งที่2จะเอา2ทีมเข้าไปนะครับแล้วก็โซนยุโรปจะมีแชมเปี้ยนคัพด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็น3ทีมที่เข้าไปRegional Qualify นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยยุโรปก็จะเอาผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ว่ายุโรปเอา2หรือ1นะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดีอ้อยุโรปเอา1นะครับครับแล้วก็มีแค่โซน C กับโซนจีนที่เอา2ทีมนะฮะนอกนั้นก็1หมดนะครับผมถ้ายุโรปเอา1อย่างนี้คือวันนี้ชนะได้1แล้วอีกรอบหนึ่งชนะแล้วมาแข่งกันเหรอครับอ๋อใช่ครับจะเข้าไปสู่รอบกรุ๊ปสเตจของเมนคอลิฟายฮะอ๋อก็จะแข่งกัน8หรือ9ทีมผมไม่ชัวร์นะครับประมาณนั้น8น่าจะ8ทีมนะครับผมเล่นกันเป็นกรุ๊ปสเตจนะฮะเบสออฟวันทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มต้นกันวันที่26นะฮะซึ่งต่อจากตรงนี้เลยเพราะว่าโอเพ่นคอลิฟายรอบที่2ก็จบวันที่25นะครับพอตอนเช้าเราก็จะได้ดูโซน C นะฮะเมนคอลิฟายก็จะมีทีมดังๆที่เพื่อนๆชื่นชอบก็เป็นเฟเลตนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเอ็กซ์เคลชั่นแล้วก็อะไรอีกล่ะฟานาติกพวกนี้นะครับผมครับส่วนทางด้านของโซนจีนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะทีมจีนดังๆมากมายนะครับผมครับมาดูตรงนี้ต่อฮะสมมุติกันมา4คนครับคีเปอร์อัพไลท์เดินฉีกไปที่ด้านซ้ายยังไงฮะแล้วโอ้ไม่ขึ้นไฮกรามาครับจะเข้าไปลุกโรชานฮะแล้วไม่น่าจะยากครับแต่ว่ามีไก่มาครับแบบนี้เห็นไก่ครับงานเข้าครับอะไรสตาร์ตัดนะเข้ามาซันได้1ตัวครับคอเวอร์โดนซันอยู่ครับแล้วโดนมานาลิกด้วยครับซันซ้อนลงมาไม่รอดครับโรด้าก็ตายครับผมโดนซิวเวอร์เอทนะแบบนี้ไม่คุ้มฮะใช่ฮะ
โอ้ตะกี้นี้ไก่มาทำพิษฮะครับผมใช้ไม่รอบคอบเองนะครับทางด้านของ All Fam นะโอ้แล้วโดนเคมโรชาหรือเปล่าตรงนี้ได้ไปมาแล้วครับสำหรับไททันเตอร์ยังไม่มีอัลติเมทนะครับน่าจะใกล้แล้วและนี่มีไซด์ออฟไวท์ด้วยนะครับเอาไม่ใช่ขอโทษฮะลิปเปอร์ไซด์ฮะไซด์ออฟไวท์มันเฮกนะฮะผมก็มึนเองนะตรงนี้จะพยายามมาตีครีฟครับพยายามจะไบดิ้งไลท์ถ่วงเวลาไปก่อนครับชาโดฟีนจะเวทอยู่ฮะใช่ฮะรถน่าจะเกิดแล้วนะโอ้สันสไตล์ด้วยฮะไม่โดนครับเนี่ยประเด็นก็คือเอาแฟมรอจังหวะอยู่ครับโอ้โดนทุกช็อตมาครับวินเทอร์เซอร์แล้วฟอร์ซ่าหนีออกมาปล่อยอัลติเมททันทีครับตัวนี้ลงลาเวทมาครับบิ๊กต้องมาแล้วโดนลาเวทกับเฮกทันทีครับสลาด้าตายไปแล้วครับลงวิดีโอมาก็ไม่ช่วยอะไรมากครับผมมีการเมคานิซึมมาจากทางด้านของสุดเอนดิ้งครับเนโฟโฟแล้วตอนนี้โรด้าอยู่ท่ามกลาง5ตัวของทางฝั่งแพนเน็ตด็อกครับเสียชีวิตครับบ้าไปแล้วครับโรด้าคือพยายามจะเข้ามาเคลมเอจิตนะแต่เขามีซิลเวอร์เอทแล้วผมโหตัวตีปุ๊บนิ่มทันทีนะฮะเรียบร้อยครับเลือดหายไปด้วยความรวดเร็วครับและกลายเป็นทางด้านของทีมออลแฟมนี่ตายยับ4คนนะโอกาสเงินนี่พลิกกลับไปใน2ครั้งเลยนะทั้งด้านบนและตรงโรชานะพลาดมากๆครับออลแฟมตอนแรกนำอยู่ดีๆนะครับอ๋อและอินวอล์ยังไม่เห็นช็อตสวยๆของเขาเลยนะครับเกมนี้ฮะยกเว้นซันสไตล์เท่านั้นเองผมฟังชื่อทีมนี้ยังไงผมก็คิดถึงแพนเน็ตออสนะแพนเน็ตด็อกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาแบบตั้งชื่อทีมมาแบบว่าเป็นการพาโรดี้หรือเปล่าน่าจะใช่ผมคิดว่าใช่นะครับผมแล้วเป็นรูปเหมือนกันด้วยนะคือเป็นรูปโลกแล้วก็รูปหมาฮะแพนเน็ตออสก็เป็นรูปโลกแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ฮะตรงนี้อู้บัดดิ้งไลท์ไปได้5ตัวครับแล้วเป็นคอกเวิร์คครับที่โดนเด้งมาตรงนี้โดนมาราลีครับโอ้ฮุกช็อตกลับไปได้ครับเขาว่ามีเอจิตด้วยนะครับเมื่อคู่คือกลัวโรด้าเก็บนะเขาก็เลยแบบคิกๆเข้ามานะฮะครับโอ้โหแล้วคือเนี่ยมันมีไปนะวินอมเมนเซอร์นี่ทำดาเมจได้ยากแล้วนะโอ้จังหวะนี้วินอมเมนเซอร์เข้ามากดเวนัมสเกลใส่ทางด้านเอายังไงฮะมีบิงมาซันซอยครับไม่ตายง่ายโอ้โหแล้วดูฮะเลือดขึ้นเป็นน้ำเลยฮะไซโคนมาเมเทโอลงไหมไม่ลงครับเป็น EMP ครับแล้วโรด้าเข้าไปลูมเบิร์สเสียชีวิตไปครับสำหรับเนโคโฟถึงพอๆกันฮะแครี่ของทั้งสองฝั่งตรงนี้โดนซันมาครับไม่รอดครับชาโดว์ชาแมนตามไปฮะมีคนถามว่าโรด้าออกออเรียนยังทำไมผมมองว่าคือเขาจะพูดว่าฟอร์มก็ตกนะฮะแล้วก็อาจจะแบบไม่อยากจะจริงจังขนาดเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องซ้อมทีมตลอดเวลาอะไรพวกนี้นะก็ออกมาทำทีมเล่นๆครับมาลง Open Qualify ผมมองว่าเขาไม่ได้หวังที่จะไปไกลมากอยู่แล้วนะตรงนี้ครับผมเพราะดูไลอัพทีมก็นะอย่างที่เห็นกันไม่น่าจะไปได้ไกลมากนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าคุณไปติดรอบเท่าไหร่นะ16ทีมสุดท้ายของ TI เนี่ยคุณการันตีได้ 100,000 ดอลลาร์ป่ะฮะถ้าจำไม่ผิดคิดว่าใช่ครับผมคือมันเยอะมากๆนะครับเท่ากับพวกทัวร์ใหญ่ๆที่เราชอบดูกันเลยนะใช่ครับอันนั้นคือไม่ได้แชมป์นะครับอันนั้นคือขอแค่ติดก็พอนะครับมันก็เลยเหมือนว่ามันน่าสนนะครับครับที่จะแบบให้ลองรวมคนมาเล่นดูนะครับได้ไปเพื่อขำๆมา 100,000 ดอลลาร์นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยการที่ทีมอินไวท์น้อยลงเรื่อยๆนะในทุกๆปีนะก็เราสามารถเข้ามาควอลิฟายได้นะทุกๆคนมีโอกาสหมดนะผมมองว่าก็แต่ละทีมก็มีโอกาสเข้าไปในเมนอีเวนต์ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าตรงควอลิฟายเนี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วนะที่จริงผมมองว่าตรงนี้เวโนเมเซอร์จะเอามาเป็นคาราฟ้าด้วยนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกจานบวกไม่ลงบ้างเหรอครับผมฝีมือไม่ถึงแล้วฮะก็คือถ้าเล่นก็คงไปเล่นแบบสนุกสนุกนะครับผมลองแบบว่าอยากลองเล่นกับคนที่แบบอยากไปทีไอด้วยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณบวกลงนะน่าจะผ่านสักรอบมาถึงสักรอบ200ทีมอย่างต่ำนะผมคิดว่าปีแล้วจริงๆก็มีเล่นนะแต่เหมือนปีแล้วแบบมาถึงไปเจอกับทีมโปรแบบว่ามีทีมดังๆเลยอ่ะ จำไม่ได้แล้วว่าชื่อทีมว่าอะไรโอ้โหโดนตบยับเลยครับครับผมเละเทะเลยโชคร้ายนะทีมเป็นพันนะครับใช่ครับ คือถ้าลงแล้วแบบเจอทีมที่แบบเฮ้ยระดับเดียวกับเราเราก็พอไปได้เรื่อยๆนะ uh-huh. แต่ถ้าไปเจอโปรเลยตั้งแต่รอบแรกเลยก็นั่นก็ถือว่าแบบคุณจับฉลากแจ็คพอตซวยไปครับผมถือว่าถูกหวยฮะ เป็นประสบการณ์แล้วกันนะ ซึ่งก็ไม่รู้จะเอาไปตัวไปใช้ต่อยังไง คือแบบผมก็เคยนะแบบไปเจอคนเล่นแบบเก่งมากๆอ่ะแบบ 7-8,000 อย่างเงี้ยมันก็แบบขาดเกินไปจนเราเรียนรู้ไม่ได้นะครับ
ตรงนี้ครับพยายามจะดันมาครับสำหรับ Planet Dog เอาแฟมส่ง Invoker ไป Split Push ด้านซ้ายครับแล้วอีกสื่อตัวมากันครับก็เป็นตัวที่กันบ้านได้ดีอยู่แล้วครับตรงนี้ยังไงครับวอร์ดงูเจอกับวอร์ดงูเหมือนกันเหรอฮะวินเดอร์มาสเตอร์ผมไม่รู้ว่าเป็นวอร์ดอะไรนะน่าจะเรียกว่างูเนี่ยแหละฮะที่จริงผมมองว่าโรด้าควรจะออกเป็นโลตัสออฟนะครับเพราะว่าเอามาแก้ซิลเวอร์เอ็ดได้ด้วยนะตรงนี้ไม่น่าเร่งเรเดียนสักเท่าไหร่คือมีตังค์ 3,000 นี่ทำโลตัสออฟได้แล้วนะโอ้แล้วด้านบนครับสปริตพุชไปจนได้ป้อมแล้วขณะที่แพนเดด็อกยังไม่ได้ป้อมเลยครับป้อมยังหายไปถึงครึ่งเลยฮะโรด้าครับได้ลึกไปอีกแล้วครับจังหวะนี้โดนพาวเวอร์คอร์ผักว่าโอ้แต่ว่าอ่านเกมได้ทันครับสำหรับทางฝั่งของคีเปอร์อะไรหรือเปล่าฮะไม่ใช่เขาได้เป็นตัวโรด้าเขาเป็นโรเมเซอร์ครับใช่ครับผมเอาแล้วจะโดนขึ้นบ้านนะแรดอาเกนนะจังหวะนี้วอล์กกลับไปคนนึงนะและนี่จะไล่คนตกรถนะโอ้อย่างนี้ก็เหลือเป็น4ต่อ5ที่ไม่มีแลเวทด้วยครับเวโนเมเซอร์เข้ามาปล่อยเดเมจครับตายไปตัวนึงแล้วครับซาโดชาแมนแล้วโดน EP ครับมาดาหมดเวโนเมเซอร์เสียชีวิตครับเนโคโดนคนสแนปมาทอร์นาโดสั่นไซลงแบบนี้เสีย3ตัวครับงานเข้าครับ Planet Dogสวยงามมากครับสำหรับทางด้านของออลแฟมก็คือไปล่อครับพอเห็นคนวาร์ปกลับเขาเข้าใส่เลยครับผมคือคิดไว้แล้วเพราะตรงนี้มีชายด้วยนะเจอโรด้าใช้สเต็ปอะไรทันเก่าครับก็ด้วยความที่มีประสบการณ์แหละนะครับผมแต่ที่จริงอีกฝั่งก็เป็นโปรเพลเยอร์เหมือนกันนะฮะครับวันนี้โดนเผาหัวไว้ก่อนครับเซอร์ฟีนเซเวตถอยไปฮะครับผมเอามาเป็นอาร์เมอร์บวก7ครับสำหรับทางด้านของแทนเตอร์นะครับไม่เอาเพิ่ม EXP ครับเรียกได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากมากๆนะฮะไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับกับการที่คุณมากัน5ตัวอีกฝั่งเขาส่งตัวไปสปริตพุชตัวหนึ่งนะครับครับผมคุณจะถอยกลับมันก็ยังไงอยู่ใช่ฮะ อีกอย่างคือ Shadow Fiend ก็ยังของไม่เยอะพอที่จะไปยืนค้ำตีทาวเวอร์ด้วยนะเจอทางด้านของ Illuminate แล้วก็เนี่ยฮะทางด้านของเสางู Winter Mancer ฮะคอยมาตอดอยู่เรื่อยๆนะผมครับอีกอย่าง Shadow Fiend เกมนี้ไม่ได้ออกทางด้านของDragon Land ด้วยนะก็จะตีทาวเวอร์ยากกว่าปกตินิดนึงฮะผมก็มันจะบอกเลยฮะว่าน่าจะออกเป็น Dragon Land มาครับอย่างน้อยๆ Hurricane Spike อาจจะไม่ต้องก็ได้แต่เหมือนว่าเขาจะขึ้นเป็นบรัดตอนเลยนะครับเนี่ยใช่ครับผมเน้นเอาดาเมจในทีมไฟท์นะไม่เน้นซีชนะครับอุ้ยอ้าวซันไม่โดนแล้วโดนเฮกสวนไปแต่ว่าเลยครับผมไม่มีดาเมจสวนครับจากทางด้าน Planet Dog แล้วโดนเผาหัวไปครับครับผมแล้วด้วยจังหวะเมื่อสักครู่ครับการเงินของที่อ้าวไปตายครับผมด้านล่างฮะไม่รู้อารมณ์ไหนฮะโดนชาตุฟีนโซโล่คิวได้เหรอฮะอินวอล์กเกอร์เหรอฮะน่าจะโดนอัลติเมทด้วยครับตะกี้นี้เนี่ยครับรีควิมใช่ฮะเข้ามาเต็มๆครับตอนนี้ก็มีทางด้านอาร์เคนิมเซปเตอร์แล้วนะครับคีปเปอร์เดอะไลท์ครับผมไทยแชมป์นะครับแชมป์ TI ปีนี้ฮะผมว่าน่าจะเป็นฝั่งยุโรปแหละส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสลับกันใช่ไหมใช่ยุโรปจีนยุโรปจีนรอบที่แล้วเป็นจีนนะฮะทีมวิงรอบนี้ก็น่าจะกลับไปยุโรปใช่ไหมรอบนี้ผมว่าไม่แน่นะ VP มีโอกาสเนาะผมรู้สึกว่า VP มาแรงมากแบบมาจากไหนไม่รู้อะแล้วก่อน คือผมว่าเมื่อก่อนฟอร์มเขาไม่ได้ดีเท่านี้อะคือ VP เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่เกาะประมาณแรงค์9ของโลกหรือแรงค์10ของโลกอยู่ตลอดเวลาฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าค่าเฉลี่ยเขาแบบดีขึ้นอะขึ้นมาเกาะประมาณแรงค์2แรงค์3ตลอดเวลานะครับ VP มาดูน่าสนใจมากครับแต่ผมมองว่าด้วยความที่มันเป็น TI นะฮะทีมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดูอย่างวิงหรือนิวบีนะเราก็เห็นกันมาแล้วนะฮะตรงนี้นี่เดี๋ยวผมต้องไปดูไอ้ทีมที่มาจากคอลิฟายจากจีนนะว่ามันมีทีมอะไรบ้างไม่แน่นะมันอาจจะเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้นะมาจากโอเพ่นคอลิฟายจีนเออแล้วมาได้แชมป์TIแล้วก็เหวินไปนะโอ้ทั้งปีเล่นกันมาแบบโอ้โหน่าจับตามองแล้วไอ้นี่ใครนะจีนชอบมาเป็นแบบนี้แหละนะครับผมตรงนี้อินวอเกอร์ได้บลิงค์มาครับตรงกลางสลับงานเข้าหรือเปล่าครับแบบนี้มีฟอสตาร์ฟอยู่ฮะโอ้แต่ว่าไม่มีวิชั่นครับโดนเรียกกลับบ้านนะโอ้บีมทันทีฮะทำไมเรายังไม่วอร์ปโอเควอร์ปกลับมาแล้ว
ังไงครับเข้ามาไล่ตรงนี้ครับมีดัสอยู่หรือเปล่าแล้วเนโคโฟก็ไม่ใช่ครับโดนเกี่ยวครับผมผมเข้าใจผิดครับอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยเวลาผมไม่รอดครับเสียชีวิตฮะจะไปไบดิ้งไลท์ช่วยครับกลายเป็นไบดิ้งไลท์ผักเนโคโฟก็ไปเจอเวโนเมเซอร์ครับแล้วตรงนี้ครับสลาด้าโดนเบิร์ดตายไปบลูเกอร์บิงกลับทันทีครับฮุกช็อตใช้ไปแล้วครับแต่ว่ามีฟอร์ซาวครับเขาก็คล็อกมาโอ้ยังไงครับคีฟเวฟเข้ามาช่วยครับอ้าวที่เดอะซอไว้ครับแล้วโรด้าโดนจับแต่ว่ามีไบดิ้งไลท์มาช่วยครับใช่ครับผมมีคนบอกว่าคุณบ่ง VP ใช่ไหมมีคนเป็นแฟน EG เขาก็บอกว่า EG ก็มีลุ้นนะเพราะว่า EG เนี่ยฟอร์มดีตลอดทั้งปีนะครับผมครับคือผมก็อยากจะบอกว่า OG เดี๋ยวว่าฟอร์มทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาก็ดรอปเหลือเกินนะฮะแต่เอาจริงเอาไงดีฮะลิควิดไหมก็ไม่แน่นะครับคือเดี๋ยวนี้แต่ละทีมนี่เรียกได้ว่าฝีมือมันแบบถึงขีดสุดแล้วอะใช่ฮะคือใครก็ชนะกันได้ดีกว่านะระดับโปรเพลเยอร์แล้วนะครับสูสีกันมากทีเดียวมันไม่เหมือนช่วงแบบ 2-3 ปีที่แล้วนะที่ว่าแบบความห่างชั้นมันยังพอมีอยู่ครับถึงแม้จะเป็นแบบว่าเอา10ทีมแบบอันดับโลกอะอันดับ1กับอันดับ10นี่คือความห่างชั้นมันก็ยังมีอยู่เยอะนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันคือถ้าเรามาลิสต์กัน10ทีมระดับโลกจริงๆอันดับ1กับอันดับ10นี่แบบมันแทบไม่ต่างกันแล้วครับอืมใช่ฮะเหมือนว่าเราพูดยากเนาะคืออ่ะลองนึกกันตอนนี้เลยก็ได้นะ OG Liquid EG VP อ่ะ4ทีมแล้วนะจีนก็อะไรดีล่ะ IG นะฮะอะไรอีกผมนึกไม่ออก New B Wings ที่ทีมแตกไปนี่เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะครับคือเขาแยกกันไป3ทีมเลยครับแล้วคือทิ้งวิงไปเลยนะฮะไปเป็นทีมใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็จะมี e-home ที่มี2คนจากวิงไปอยู่ฮะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปถึงรอบไหนหรือว่าอยู่ในโดนเชิญไปในเมนควอลิฟายแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะโดนเชิญนะด้วยผู้เล่นที่มันดูดีนะครับผมครับก็รวมๆแล้วที่เราคิดกันมาเมื่อสักครู่มันก็ประมาณ 7-8 ทีมแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าทีมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยชนะกันได้ตลอดครับผัดกันชนะตลอดนะฮะไม่มีชื่อทีมนาวีติดขึ้นมาแล้วฮะพูดแบบนี้จะไปแบบบาดใจใครหรือเปล่าผมไม่ได้มีอคติอะไรกับทีมใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่พูดขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นฮะผมว่านาวีนี้ไม่ได้โดนเชิญควอลิฟายด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่ถึงเมนควอลิฟายด้วยซ้ำนะนาวีหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะนาวีน่าจะโดนเชิญใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เห็นในเนี่ย EU ตรงนี้นะฮะน่าจะโดนเชิญไปแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นนาวีนะผมมองคือทีมเขาแบบขายได้ฮะครับเหมือนตอนนี้แบบไม่ได้ใช้ฝีมือแล้วนาวีใช้ชื่อเสียงในการเข้าเล่นคือผมไม่ได้จะบอกว่าเขาฝีมือไม่ดีอะไรยังไงนะแต่ที่ผมจะบอกก็คือชื่อเสียงเขามันแบบว่าเราเถียงไม่ได้จริงๆอะว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นทีมที่แบบว่ายังอยู่ได้ด้วยชื่อเสียงอ่ะตอนเนี้ยใช่ฮะคือถ้าให้นับแฟนคลับตอนนี้ผมว่านาวีกับ EG แล้วก็จีนเนี่ยแบ่งกันนะฮะ3ส่วนตรงนี้ยังไงครับมาด้านล่างครับมีสโมกอยู่วอลกลับมาทีละคน2คนฮะเอาละฮะบัตรทอนนะผมครับแต่จะเปลี่ยนเกมนี้ได้หรือเปล่านะฮะนิโรด้าก็เป็นทางด้านเรเดียนนะผมยังมองว่าเขาควรออกโลตัสออฟครับผมควรฮะเพราะว่ามันแก้ทางด้านซิลเวอร์เอทเราก็เห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะฮะคือนิ่งเลยนะฮะแบบซิลเวอร์เอทตกไปโลตัสออฟแก้จบนะครับแล้วยังแบบกันทางด้านของริปเปอร์ไซด์ได้ด้วยฮะทำไมเขาไม่ออกนะผมวายฮะการเฮกการชักเคิลโอ้โหฮะอาจจะรอให้เพื่อนออกหรือเปล่าเอ่ยแล้วตัวเองก็แบบรีบปั๊มของมาครับผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยฮะซาลาด้าเตรียมไปแล้วฮะและนี่ก็เหมือนกันนะวินโนเมนเซอร์ฮะตรงนี้ครับวิลเตอร์แบ็กจะออกเป็นทางด้านของออคตาลินคอนะครับเอามาคอมโบกับทาเลนต์นะฮะดูดเลือดได้เยอะมากครับก็คอมโบกันนะฮะออคตาลินคอเรเดียนสะบัดน้ำนะฮะผมแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยดูดเลือด 10% นะฮะครับเลเวล25นี้อันไหนมีผลมากกว่ากันนะรีเจน30กับ
บวก25 stack damage ผมว่าบวก25 stack damage น่าจะดูดีกว่าคือมันจะแบบรีดดาเมจออกมาได้เร็วกว่าใช่ไหมใช่ครับคือเหมือนว่า30 regen นี่เอาง่ายๆถ้าคุณโดนเบิร์สนี่แทบไม่ช่วยอะไรฮะอยู่ที่ว่าไฟยืนได้นานหรือเปล่าเท่านั้นเองครับครับผมแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงเลยเกมต่อให้ยืนไฟได้นานแต่ว่าดาเมจจากคริวสเปรย์มันโดนจำกัดด้วยการที่ไม่มีทาเลนต์บวก25 stack damage แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มองว่ามันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีสำหรับที่จะเอาทางด้านของบวกรีเจนมานะฮะครับผมเดี๋ยวผมก็เลยจะคำนวณอยู่นะฮะว่าถ้าบวก25 stack damage เนี่ยมันจะตันได้เร็วที่เท่าไหร่นะครับเพราะนี่มันมีแม็กดาเมจอยู่คือ550นะครับตรงนี้คร่าวๆแล้วโอ้คิดยากนะเดี๋ยวค่อยคิดคือผมไม่ชัวร์ว่าถ้าปล่อยหนามครั้งแรกเนี่ยมันโดน80ดาเมจหรือว่ามันโดน111ผมว่าโดนเอ้ย116เลยผมว่าโดน116นะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือ116บวก36เข้ามาครับน่าจะแบบนั้นคือกว่าจะตันนี่ก็10กว่าสแต็กนะครับใช่คือคิดว่าประมาณ7รอบนะน่าจะตันสลาด้ามาเก๋าอีกแล้วฮะเราจะเห็นสลาด้าในมุมแบบนี้บ่อยมากนะในเกมนี้ครับอะไรจะเก๋าขนาดนั้นนะแล้วก็แรดรัวๆออริแอนนะสไตล์เขาอินโวกจะลิงเคนสเฟียร์นี่ฮะก็มาตัดลายคีฟนะเรื่อยๆนะผมแต่ยังไงฮะเจอดักหรือเปล่าครับผมตรงนี้ครับมีบลิงหรือเปล่าฮะเอาชาโดว์ชาแมนไม่มีครับแต่สลาด้าครับผมจะตายเอานะไม่มีวาร์ปด้วยฮะให้เพื่อนเรียกครับผมโอเคทั้งบิงทั้งฟอร์ตามครับแล้วด้านล่างครับโอ้โหแย่โนด้าเริ่มรัวๆแล้วครับแรดเท่านั้นนี่มันเป็นแรดไวรัสนะไม่ว่าทีมออริแอนนะครับผม1คนจะไปอยู่ทีมไหนนะฮะทีมนั้นจะมีการแรดใส่เข้ามานะคือด้วยฮีโร่มันก็ไม่ได้แรดจ๋าขนาดนั้นนะผมวินอลเมนเซอร์ก็ยังเอาตัวเองรอดไม่ได้มากด้วยนะเสร็จก็ยังแรดกันอยู่นะครับผมเอาละครับยิ่งมีลิงเคนด้วยนะฮะน่าจะเพิ่มพลังการแรดของเขาเข้าไปอีกนะโอเคครับตรงนี้เรามาพูดถึงวิสเซอร์แบ็กกันต่อแล้วกันเนาะคือเอาง่ายๆมัน400ดาเมจที่ต้องไปถึง550ใช่ไหมฮะครับผมอ้าวตรงนี้ยังไงครับเนี่ยมาโดนซันซะก่อนนะครับก็คือ10ครั้งแหละฮะคิดแบบทั่วๆเลยนะครับผมซึ่งมันไม่มีทางไปถึง10ครั้งได้นะครับโดยปกติแล้วเพราะว่าสแต็กแต่ละสแต็กเนี่ยระยะเวลามันแยกนะครับมันไม่ได้สแต็กดูเรชั่นนะฮะมันเลยเหมือนว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะให้ไปแม็กซ์ดาเมจจริงๆก็ต้องเอาทาเลนต์มาตรงนี้นี่โอ้โดนบัตรตอนครับเจ็บหนักเหมือนกันครับตะกี้นี้3ทีครับเวโนเมเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นการสะบัดจากการที่โดนทำดาเมจถึงนะฮะมันก็แบบจะปุ๊บออกมารัวๆนะฮะมันก็นับซ้อนกันนะครับผมครับยังไงดีฮะจะขึ้นบ้านเหรอครับผมพอสรอสักครู่ครับนี่ฮะเหมือนเดิมครับจะขึ้นบ้านครับแต่ว่าด้านล่างนี่อินวอเกอร์ก็มาซะ 70% แล้วครับของการดันไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามี Binding Light อ่ะครับ Binding Light มันทำให้ตีไม่โดนแล้วพอตีไม่โดนนี่ต่อให้มี Monkey King Bar ก็ตีป้อมไม่โดนครับ Monkey King Bar มีผลแค่กับยูนิตที่เป็นฮีโร่หรือว่าครีปเท่านั้นฮะแต่ตรงนี้ครับ Binding Light ใช้กับทางด้านของสาวงูจาก Shadow Shaman ไม่ได้นะครับครับผมแต่มีงูเหมือนกันนะผมยังไงฮะขออะไรที่มีงูหน่อยนะจังหวะนี้สาวงูโดนเคลียร์ไปครับอินวอเกอร์ยังไม่รีบขึ้นครับปิงปิงอยู่ยังไงที่จริงเขาไปแอบอีกตรงนี้สักนิดนึงก็ได้นะก็ยังระวังตัวคอกเวิร์กอยู่นะสามารถเข้าทำได้ถึงตัวเขาแล้วก็กลับอ่ะใช่ผมยอมนะต่อไปทีนิดครับแต่เอาจริงๆการเงินที่ออริแอนนำอยู่ก็ลดลงมานะครับนี่ฮะตอนแรกนำอยู่เฉลี่ยประมาณ 5,000 แล้วก็เรื่อยๆนะเหลือ 2,000 แล้วนะครับผมก็ประมาทไม่ได้นะเนโครฟอร์สเป็นอีกตัวที่แบบว่านะครับด้วยทางด้านของริปเปอร์ไซด์ของเขานะครับสามารถพลิกเกมคุณได้เลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะลดลงหน่อยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยออกอาร์คานิมเซปเตอร์แล้วมันห้ามไปแบ็คนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับผม
ตรงนี้มีคาถาฟ้ามาแล้วครับแล้วตะกี้นี้ซื้อบริกมาครับเนโคโฟไม่ทำเป็นการเล่นกรีฟนะครับครับออกเป็น power trade แล้วก็เอามาเป็นโลตัสออฟนะฮะตรงนี้คงจะต้องรอจับแรดก่อนนะครับสำหรับ Planet Dog ถึงจะดันได้อย่างเรียกว่าเซฟแต่ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโดนลุมครับผมแล้วบีกันมีสวนครับตาทันนะแต่ไม่รออยู่ดีครับผมอีโวเกอร์มีฟอสซาร์ฮะครับผมตะกี้นี้ดันจะไปสู้ด้วยนะครับไม่เดินหนีเลยนะครับโอ้แต่ยังไงครับเนี่ยโอ้บลิงออกไปได้ทันครับครับผมผมสงสัยว่าไอ้สกิลกัสของไทเทนเตอร์เนี่ยปกติมันล็อกเป้าจะโดนลิงเคนใช่ไหมแล้วถ้าเขาออกอาการดิมเซปเตอร์ตัดลิงเคนได้ไหมน่าจะไม่ตัดครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเป้าแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะหรือยังล็อกอยู่นะฮะยังไงฮะเนี่ยมันเจอกับตรงนี้ฮะจะเข้ามาปากวอร์ดนะผมสักทีครับอูอินวอเกอร์เล่นเหลี่ยมมาโอ้เสียลิปเปอร์ไซด์ไปครับแต่ว่าเป็นลิปเปอร์ไซด์ที่มีคาราฟ้าครับตรงนี้โดนฮาร์โดมา EMP แล้วลงไปโอมาครับซันอีกครับมานาไม่มีครับเข้ามาตีเมียจากเวนอเวนเซอร์ครับอุ้ยเจ็บหนักครับผมแพนเดด็อกอ้าวซึ่งเกิดมาครับคอกเวิร์กลืมกดฟอสต์สตาร์ทนะครับผมเมื่อสักครู่ครับโอ้อยู่ๆก็ตายไป3ตัวแบบมึนๆครับครับผมแล้วไม่มีปลายแบ็คด้วยนะฮะโหถึงหน้าบ้านแล้วป้อมเหลือน้อยมากนะครับตรงนี้ยังไงครับเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วทาวเวอร์นี้อีกขวารัวๆครับมีอาร์คิตี้มาด้วยอินวอกเกอร์ดาเมจค่อนข้างหนักพอสมควรครับอีก15วิครับอินวอกเกอร์จะเกิดครับไม่ใช่อินวอกเกอร์ครับชาโดว์ฟีนโอ้แล้วอินวอกเกอร์เล่นดุมากฮะครับผมบาแลกแตกไปแล้วครับแฮนเดดด็อกเรียบร้อยเลยครับผมแล้วโลชานเกิดแล้วด้วยนะฮะน่าจะเอาทาวเวอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะหรือไงฮะ อะไรฮะอยู่ๆก็มาเอาทางด้านของชายก่อนนะครับผมครับในที่สุดแพนด็อกก็ทนไม่ไหวนะครับพยายามจะมาจับแรดอินวอกเกอร์ครับแต่กลายเป็นว่าโดนสวนแทนครับคือตะกี้นี้ทีมตามมาเติมชาโดว์ฟีนไม่ทันด้วยครับแล้วคอกเวิร์กเข้ามาตามต่อครับตายเฉยฮะผมมองว่าที่จริงเนโคฟอสนี่ก็แบบพลาดนะฮะเหมือนใจร้อนไปนะที่จริงก็เห็นอยู่แล้วว่าอินวอกเกอร์มีลิงเคนนะครับครับก็ไม่น่าจะแบบอยู่ๆเดินไปอันติเฉยนะฮะว่าจะเกี่ยวซะหน่อยและจะเพื่อนตามมาทำดาเมจผมก็งงๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยชาโดว์ฟีนก็ตายอยู่ด้วยนะเมื่อสักครู่เขาไม่มีตัวเติมดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะมีแต่ตัวเปิดจังหวะทั้งไททันเตอร์เขาเวิร์กก็ตายไปแล้วด้วยนะชาโดว์ชาแมนเหรอนะฮะคงจะทำดาเมจใส่อินโวคไม่ได้ขนาดนั้นนะครับใช่ครับแล้วตรงนี้ครับสโมกมาครับเข้ามาเซเวทก่อนครับกระโดดเข้ามาโอ้แรงมากฮะตรงนี้ครับแล้วมีไปเรียบร้อยครับโอ้โหเสียชีวิตครับเจอเซเวทไปครับ BKB มาครับเมเทโอทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับทางด้านของ SF แล้วด้านหลังมีฮิวมาจากทางด้านของเนโคโฟครับตรงนี้โดนมานาลีกฮะติดซานไปแล้วอ้าวมาเก็บเอจิสไปได้ครับเฮ้ยเขาได้โลชาด้วยนะโลชาได้ทั้งเอจิสครับจังหวะนี้ยังดีครับรอดหรือเปล่าโอเกียวครับตัวรออ้าวไม่ตายฮะนี่เอจิสไปโอ้เอาขิดระเบิดฮะมาตอนครับแต่ยังไงฮะโลด้าไม่มีบายแบ็กนะครับ80วินาทีเลยทีเดียวโอ้ยังไงยังไงก็เป็นแพนเดดด็อกนะฮะที่ได้เปรียบในไฟตะกี้ใช่ฮะยังดีว่าตัดทั้งเอจิสไปนะครับผมน่าเสียดายมากครับตะกี้ได้เอจิสนี่น่าจะดีกว่านี้เยอะฮะอืมครับผมและชีสน่าจะตีทิ้งกันไปแล้วนะครับผมไม่มีคนถืออยู่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นโลชานตัวแรกเอ่ยไม่ใช่ครับยังไงครับเนี่ยฮุกเข้ามาครับจังหวะนี้เพราะว่าคอกถอยไปครับเนโคโฟเดินมาแต่ว่าอันติเมทไปตะกี้ก็ติดลิงเคนนะครับผมไม่ใช่โลชานตัวแรกนะเพราะตอนแรกเนี่ยคือตอนที่เขาจะก่อนมาโดนฆ่ากันตรงนี้ผมดูของชาโดว์ฟีนเขามีชีสอยู่นะฮะแล้วเขาใช้ไปแล้วเหรอฮะชีสใช่ฮะคิดว่าใช้ไปแล้วนะครับผมเออผมก็จำได้ว่ามีชีสอยู่แสดงว่าตะกี้เป็นตัวที่3ใช่มั้ยครับมึนเลยจำไม่ได้ว่าตัวแรกกับตัว2ไปตีกันตอนไหนนั่นดินะมันเกมมันเลื่อยมากเลยนะแบบเปื่อยๆไปนะตรงนี้ยังไงครับจะมาจับอีโมเกอร์ครับอ้าวเฮ้ยจะมาจับครับโดนอีโมเกอร์จับแทนครับฟอสตามมาตรงนี้ครับเกือบตายฮะแล้วแชมเปญอู้แล้วจะสันสไตล์มาจิตใจทำด้วยอะไรครับผมมีบีมมาจาก
คีเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับรอดตัวไปฮะอินโวเกอร์เราเป็นรีคอลนะครับผมเกิดมาหมดแล้วนะก็ต้องระวังนะครับเมื่อสักครู่โรด้าไม่มีบายแบ็กนี่คือโดนเกี่ยวไป100น่าจำไม่ผิด110วินะครับเมื่อสักครู่คือแพ้ได้เลยนะครับผมโอ้แล้วนี่ฮะอะไรครับเนี่ยสลินคอเหรอฮะก็ผมว่ายังขาดเวลออฟดิสคอร์ดอยู่ดีนะควรออกนะยังใครก็เถอะโหแต่ตะกี้นี้ต้องชมอินวอเกอร์นะผมว่าแบบเล่นแพรวๆมากทางนี้อีกฝั่งเดินมาแบบ 2-3 ตัวแล้วเขายังแบบมีจิตใจจะฆ่านะใช่ครับยังคำนวณว่าแบบเฮ้ยฆ่าได้แล้วถอยนะฮะคือถ้ามันไม่ใช่ไฮกราวผมว่าฆ่าได้นะฮะตรงนี้เพราะว่าเขาจะตีซ้ำนี่สัก2ทียังไงครับซิลเวอร์เอ็ดเข้ามาครับจังหวะนี้อ้าวอุ้ยยังไงฮะเห็นหรือเปล่าฮะเสียฟอสตาร์ไปแล้วด้วยนะโอ้อู้อ้าฟอสฟอสครับ2ทีครับเจ็บอยู่เหมือนกันติดครีปไปด้วยโดด้าเดินตามมาอ่ะยังไงครับเนี่ยบล็อกได้นะครับ2ตัวนี้เชโดฟีดรู้ดีครับเลยตีทิ้งแล้วเดินถอยมาผมว่าโรด้าก็ควรออกลิงเคนด้วยครับถ้าไม่ออกโรซัตออฟก็ลิงเคนนะอะไรสักอย่างนึงนะตรงนี้ไม่มีคนสปริตพุชยังไงครับเนี่ยผิดคอนเซปต์ควรจะส่งอินวอล์กเกอร์ไปครับอินวอล์กเกอร์มีบูทวอร์ปหรือเปล่าเอ่ยมีครับผมแล้วคือเขามีรีคอร์ฮะใช่ครับไปได้อยู่แล้วนะครับผมรอสักหน่อยครับอินวอล์กเกอร์อาจจะไม่รีบเลเวล25แล้วด้วยนะรถคูดาทอร์นาโดฮะโอ้ไม่โดนนะตรงนี้แล้วอ๋อนะฮะจะขึ้นบ้านยังไงฮะโอ้โหครับผมเป็นประกาศเลยครับผมทั้งอิลูมิเนททอร์นาโดโอ้ฟอสตาร์วะโอ้ยังไงครับเนี่ยโดนคนสแนปโอ้แล้วโอ้โหนี่เล่นแบตกันหรือเปล่าเนี่ยเด้งไปเด้งมาลูกขนไก่เลยครับเจอร์ฟินนี่มันดาร์กมูนหรือเปล่าครับเจอทอร์นาโดเรื่อยๆครับนึกว่าอยู่ไอ้นี่ฮะในอเมริกานะครับผมครับ พายุเข้ารัวๆเลยนะฮะส่งฟอสปลิตมาดูครับยังไงครับคะแนนเด็ดด็อกโอ้โหตัดคลิปกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมก็อิลูมิเนต3อีกทีก็จบอ่ะยังคงรอเรื่อยๆครับไม่ขึ้นครับเขารอคลิปดันอยู่นะตรงนี้ด้านล่างเสียบ้าแหลกไปแล้วครับโดนดันเข้าเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับตอนนี้สิ่งที่เอาแฟมต้องทำก็แค่รอครับอินโวเกอร์นาราโดไปชาโดฟีนมีเฮอริเคนไปแล้วนะฮะตีบ้านได้อยู่แล้วก็คือเลเวล25แล้วนะครับคือเพิ่มระยะการโจมตีอีกนะฮะก็จะไกลมากเนี่ยซาลาด้าบอกไม่รอแล้วไปสปริตพุชอินวอล์ฟไม่ไปไปเองนะครับผมโอ้แล้วทุกเงินนะผม 4,700 ใช่ฮะเงินเหลือประมาณ 3,300 นะฮะน่าจะออกโรตัสออฟนี่แหละนะครับแต่ว่ายังไม่พอนะโรตัสออฟเท่าไหร่ฮะ3,000เท่าไหร่นะ 1,400 บวกผมก็ยังไม่แตกนะ 4,000 นะผมโอ้มีไฟแล้วอ้าวฆ่าไปได้ด้วยครับผมจังหวะนี้โอ้แต่ว่าอินโวเกอร์โดนเคียวสาบตายไปครับผมมีซึ่งเกิดอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่รีบครับตรงนี้ยังไงครับเนี่ยกด BKB มาครับสำหรับทางด้านของ Shadow Fiend แล้ววอล์กกลับบ้านครับโลด้าเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เนโคโฟเนโคโฟวอล์กกลับบ้านเหมือนกันครับตัวมีซาลาด้าสลิทเทอรินครัชมาตรงนี้เหมือนจะไม่รอดครับสำหรับคอกเวิร์กกับทางด้านของไทแฮนเตอร์อู้สุดท้ายแล้วแพนเดด็อกขาดทุนนะฮะอย่างที่บอกครับทนไม่ไหวครับเสียชีวิตฮะครับผมแต่ก็เสียทาวเวอร์กันไปนะครับออริแอนนะผมแต่ผมว่าก็กำไรแล้วนะครับตรงนี้พอไทแฮนเตอร์ก็ลาเวทแล้วนะครับถึงจะบายแบ็กกลับมาก็ทำอะไรไม่ได้มากนะมีแค่ในโคฟอร์สนี่แหละครับไงดีครับผมมาแล้วครับออริแอนอินโวจะบายแบ็กหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับไม่น่านะเพราะทาวเวอร์นี้ก็ไม่ได้เหลือเยอะนะครับผมแต่ดูฟีนเองน่าจะทำอะไรไม่ได้มากฮะเนี่ยฮะโอ้โรด้าอ้าวแล้วไม่ใส่โรตัสออฟให้เพื่อนด้วยนะครับผมจิตใจทำด้วยอะไรครับสลาด้ารออยู่ข้างล่างแล้วสลาด้าเข้ามาเผาหัวโอ้ตีติดแบทนะจับครับจังหวะนี้ยังไงฮะถอยไปตีใส่เลยนะครับพอสันโนวานะโอ้เจ็บนะเนี่ยนะกดชายโอ้แล้วโดนฟอสตาร์ออกมาครับจังหวะนี้ยังไงเนี่ยโรด้าเข้าไปโอ้แต่ว่าโดนทางด้านของปาตอนครับแล้วสองงูยิงตะกี้นี้คลีขึ้นกระจายเลยฮะตัวระเบิดครับสลาด้าแรงโคตรคือแบบดาเมจขึ้นแบบโอ้โหนะฮะแต่ว่าออฟแฟมก็ได้บาแหลกไปครับสองแหลกแล้วใช่ฮะมิชชั่นคอมพลีทฮะ
ือเมื่อสักครู่นี้ Shadow Fiend ขนาดว่ากดใช้ฮะแต่โดนPoison Nova นี่แรงมากนะฮะเด่นไม่ขึ้นใช่ครับผมต้องออกดูดเลือดเลยนะจะเป็นสตานิกนะครับผมยังไงครับเนี่ยPlanet Dog เอ็กแค่เอื้อมมือเท่านั้นนะครับจะได้ไปรอบคอลิฟายแล้วนี่เป็นเกมแรกครับผมใจเย็นๆยังต้องชนะอีกนะครับผมแต่ถ้าดูจากการเล่นแบบนี้ก็ผมดูว่าออฟแฟมก็เก๋าเกมกว่านะฮะครับด้วยความที่แบบแรดปั่นหัวได้สักขนาดนี้ฮะPlanet Dog โอ้โหตาลีนมาแล้วครับเวโนแมสเซอร์เป็นเซตินิกครับทายของ Shadow Fiend ลดคูลดาวน์เข้าไปอีกนะครับผมโอ้แล้วก็งูคูณ3นะฮะเลือด 1,300 เลยทีเดียวว่าดาเมจ120บ้าไปแล้วนะครับผมเคยพูดกันว่าโอ้บ้าไปแล้วนะคอมโบนี้แล้วคูลดาวน์เพียงแค่ 3.75 วินะครับผมคือตอนนี้เสาดีกว่าอัลติเมทของทางฝั่ง Shadow Shaman แล้วนะครับผมเป็นสกิล3ด้วยผมไม่เข้าใจว่าทาเลนต์อีกฝั่งที่บวก 14% สโลของสกิล2นี่มันจะดีได้ยังไงฮะหรือแบบผมว่านั่นแหละสิคือนี่มันทาเลนต์เลยว่า25นะคือถ้าจะให้ดีอย่างน้อยมันควรบวก30ในความคิดเห็นของผมนะคือเขาอาจจะเห็นว่าเอ้ยงูมันยิงเป็นสโลอันนี้แล้วถ้า30เป็น 50% อาจจะโกงมาหรือเปล่านะฮะนี่มันทาเลนต์เลเวล25นะครับเทียบกับงูคูณ3นี่มันคนละเรื่องเลยนะใช่ฮะไม่ได้คือไม่ได้สามารถที่จะลังเลได้เลยนะทีนี้ช็อตไปเจอฮิลกลับมาจากอิลูมิเนตครีปเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมครับผมเซนุชแมนนี่เซ็งใช้มานาไปทำไมโอ้โหแล้วแบ็คกิ้งบาร์เลยครับโรด้านะครับผมแก้ได้เหมือนกันครับชิเวตรู้สึกว่าถ้ากด BKB แล้วโดนซิลเวอร์เอ็ดตีนี่อาจจะไม่แก้นะครับครับแต่ว่าน่าจะเป็นการกันลิปเปอร์ไซด์มากกว่านะครับผมแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าพอกดแล้วเนี่ยใบมันหายไอ้คลิของบัตรทอนก็น่าจะหายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหายครับครับผมหัวเลยฮะจะเป็นไฮกราวของทางด้านทีมPlanet Dogครับผมครับโอ้โหแล้วงูนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆโอ้สวยมากครับจังหวะนี้ครับเวโนเมเซอร์โดนไซเลนต์ไปด้วยครับไม่สามารถกดอัลติเมทได้ครับตายไปแล้วครับเวโนเมเซอร์โอ้แต่พาวเวอร์คอฆ่าตัวตายครับผมมาตายไปหนึ่งตัวครับชาลูชาแมนแล้วคอกเวิร์กก็ตายเหมือนกันครับเวโนเมเซอร์ซื้อเกิดมาครับทีมวอล์กเกอร์ต้องเดินถอยมาจังหวะนี้เวโนเมเซอร์เข้ามาปล่อยอัลติเมทครับแล้วเนโคโฟโอ้โหโดนพิษเจ็บหนักครับคอกเวิร์กซื้อเกิดมาเหมือนกันครับพยายามจะมาช่วยชาลูฟีนชาลูฟีนกด BKB แล้ววอร์ปกลับครับวิกิขวามาจากสลาด้าแต่ว่าไม่ติดแบชฮะครับผมเสียกันไปคนละนิดคนละหน่อยครับเสียซื้อเกิดกันมาคนละตัวด้วยครับแล้วเคอร์เรียของฝั่งดายตายครับผมครับไม่ใช่ฝั่งดายนะครับฝั่งไหนครับผมน่าจะฝั่งดายใช่ฮะเหรียญตายไปแล้วครับนี่มีเดฟเชอร์ออฟมาจากทางด้านของไทแฮนเตอร์ครับซื้อเกิดมาอีก2ตัวครับเนโคโฟกับชาโดว์ชาแมนแล้วเข้ามาซันได้2ตัวแบบนี้ไม่ได้โอลงมายังไงครับเนี่ยไม่รอดครับชาโดว์ชาแมนเพิ่งจะซื้อเกิดมาโอ้ไม่รอดอยู่ดีนะแล้วมีลาเวนมาครับโดนสับหัวครับโรด้าแต่ว่าไม่ตายครับเลือดเด้งขึ้นมาครับโรด้ายังคงยืนอยู่กลางไฟครับมีฮิวมาจากทางด้านของอองตาลีนแล้วก็แพสซีฟครับโอ้แล้วเข้ามาเรียบร้อย GG ครับผมเก็บไม่ได้2ตัวครับจากอิลูมิเนเตอร์ตะกี้นี้คอมโบดีกันมากฮะที่ผมสงสัยก็คือสกิลอะไรที่ทำให้เราแหลกนะน่าจะเป็นพัซโนวาของวินอเมเซอร์หรือเปล่าครับแหลกนะผมเกมแรกจบไปครับเป็นออฟแฟมครับได้สกอร์นำไปก่อน1-0ครับตอนนี้ก็ถือว่าด้วยความที่ดูว่าจะเก่าเกมกว่านะผมมองว่าทำให้เขาเล่นได้ทั้งการโยกดันนะครับแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรดีเฟนต์อยู่บนบ้านเรื่อยๆนะโยกดันปั่นป่วนหัวพันเน็ตด็อกไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายทนไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงขึ้นไปบนบ้านนะพอเสี่ยงขึ้นก็เรียบร้อยครับผมจบฮะครับก็จบเกมแรกกันไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันนะฮะครับผมแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเกมที่2ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ